น้องใหม่นะครับโดยทางกองพลทหารราบที่15เปิดบ้านโอเพ่นเฮาส์ให้ครอบครัวทหารใหม่เข้าเยี่ยมชมหน่วยและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสจบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่รุ่นปี2567ผลัดที่1ครับที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยกองพลทหารราบที่15อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพันเอกณรงค์ตันติสิทธิพรรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15เปิดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์ของหน่วยฝึกทหารใหม่รุ่นปี2567ผลัดที่1นะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยกองพลทหารราบที่15จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวทหารใหม่ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยทหารสร้างสายใยอันดีระหว่างหน่วยกับทหารใหม่พร้อมชมการแสดงจากทหารใหม่และร่วมแสดงความยินดีกับทหารใหม่ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรการทดสอบร่างกายและการยิงปืนด้วยกระสุนจริงดีเยี่ยมนะครับโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาจากหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่15ทหารใหม่จากหน่วยฝึกทหารใหม่หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่15ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจำนวน4หน่วยฝึกประกอบด้วยหน่วยฝึกทหารใหม่กองพลทหารราบที่1หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่153หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารช่างที่15กองพลทหารราบที่15ตลอดจนครอบครัวทหารใหม่ร่วมกิจกรรมและร่วมชมการแสดงจากการฝึกของทหารใหม่ในครั้งนี้ครับพันเอกณรงค์ตันติสิทธิพรรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ได้กล่าวต้อนรับน้องๆทหารใหม่สู่รั้วของกองทัพบกอย่างเป็นทางการภายหลังจากผ่านการฝึกหลักสูตรทหารใหม่8สัปดาห์โดยมีผู้ปกครองร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความภาคภูมิใจพร้อมกับให้ญาติของทหารใหม่ได้เห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานจากชีวิตความเป็นวัยรุ่นเข้าสู่ค่ายทหารทั้งนี้เพื่อคลายความกังวลเรื่องการใช้ชีวิตของน้องๆทหารใหม่ที่เข้ารับราชการทหารโดยกองพลทหารราบที่15ผู้บังคับบัญชาให้ความห่วงใยความใส่ใจและความเมตตาให้กับน้องๆทหารใหม่เปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันคือกองทัพบกโดยผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการจากการฝึกได้แก่กำลังพลมีความรู้และประสบการณ์ในหลักนิยมหลักยุทธวิธีเทคนิคการปฏิบัติการรบรวมทั้งการความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีความกล้าหาญอดทนเสียสละตลอดจนมีวิสัยทัศน์ภายใต้อุดมการณ์ความรักชาติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และมีจิตวิญญาณการเป็นทหารอาชีพนางสุราลัยสุขแดงตัวแทนผู้ปกครองทหารใหม่ได้ให้ความเห็นนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของลูกคือลูกกล้าแสดงความรักต่อพ่อแม่มีระเบียบวินัยมากขึ้นรู้สึกภูมิใจที่เห็นลูกได้ใส่เครื่องแบบทหารที่เท่และดูดีขอบคุณที่ดูแลและช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกไปในทางที่ดีขึ้นส่วนระยะเวลาการฝึกของทหารใหม่นะครับจะมีดำเนินการฝึกจำนวน6สัปดาห์และการฝึกเฉพาะหน้าทหารใหม่จำนวน6สัปดาห์2สัปดาห์ครับรวมเป็น8สัปดาห์ภายใต้การดูแลจากชุดครูฝึกทหารใหม่ณหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ดูแลทหารใหม่ตั้งแต่เช้านอนยันตื่นนอนดูแลสุขภาพดูแลเหมือนคนในครอบครัวเพราะว่าน้องทหารใหม่คือน้องคนสุดท้องของเกาะทัพบกครับมาดูการเปิดบ้านเขาให้ต้อนรับทหารใหม่เช่นกัน